Shakina's face is a mass of blood. Down goes Shakina. Gonzalez's face a mass of blood.สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับโลกกำปั้นโดยในสังเวียนวันนี้เรากลับไปรื้อฟื้นในอดีตไปดูคู่มวยเก่าๆเป็นเสี้ยวหนึ่งเป็นช็อตหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกเลยทีเดียวไฟหยุดโลกครับสมานกับฮูมเบอร์โต กอนซาเลสเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2538นอกจากการชกในไฟนั้นแล้วยังมีการร่ำลือวลีเด็ดที่เขาบอกกันว่าHe is จุกความเป็นมานั้นเป็นอย่างไรในสังเวียนนั้นเกิดทันนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเป็นการป้องกันแชมป์2สถาบันครับสภามวยโลก WBC และสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF รุ่นไลท์ไฟเวท108ปอนด์ของชิกิต้าฮูมเบโต กอนซาเลสนี่คือยอดมวยเม็กซิกันในยุคนั้นการชกนั้นมีขึ้นที่เกรกเวสเทิร์นฟอรัมครับที่อิงเกิลวูดมอรัสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาผู้ท้าชิงก็คือชาวไทยจากแดนสยามครับที่มีชื่อว่าสมานสอจตุรงค์เดินทางไปชกครั้งนั้นต้องบอกว่าหาผู้สนับสนุนหาสปอนเซอร์ในการถ่ายทอดสดยิงสัญญาณจากสหรัฐอเมริกามาให้แฟนๆได้ติดตามชมกันทางเมืองไทยไม่ได้เลยครับไม่มีใครเลยที่จะสนับสนุนเพราะว่าใครต่อใครทั้งหลายแหละมองว่าน่าจะหมดหวังครับต่อยไปชิงก็น่าจะไปเป็นมวยต่ออายุให้กับแชมป์เปี้ยนโลกซึ่งน่ากลัวมากตัวในสังเวียนเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งตัวผมเองนั้นหลังจากเรียนจบครับก็ได้งานทำเป็นผู้สื่อข่าวนะครับเริ่มทำงานข่าวครั้งแรกกับนิตยสารโลกกำปั้นซึ่งปัจจุบันปิดตัวลงไปแล้วนะครับแต่ต่อมาไม่นานครับก็ได้ย้ายไปทำงานกับสำนักพิมพ์ใหญ่ก็คือบริษัทข่าวสดนะครับจนถึงปัจจุบันตอนนั้นเนี่ยยังเป็นเด็กใหม่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับมีหน้าที่แปลข่าวสารในส่วนของกีฬาต่างประเทศยุคนั้นเนี่ยข่าวสารต่างๆที่ส่งมาจากทั่วโลกนั้นก็จะต้องดูจากทางเทเล็กซ์ครับดูเทเล็กซ์ฉบับแรกนะครับสำนักพิมพ์แรกของ AFP สมานผู้ท้าชิงชาวไทยชนะน็อกฮูมเบอร์โต กอนซาเลสตกใจครับสำนักข่าวต่างประเทศนี่มันก็มีรายงานผิดพลาดได้เหมือนกันเราก็ดูสำนักพิมพ์อื่นใหม่รายงานข่าวซ้ำอีกบอกว่าสมานนักมวยไทยเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะดูซ้ำอีก3สำนักพิมพ์นะครับรายงานเหมือนกันบอกว่าสมานเอาชนะฮูมเบอร์โต กอนซาเลสแฟนมวยทั่วโลกยุคนั้นก็คงไม่มีใครคาดการคิดว่านักมวยไทยอย่างสมานซึ่งเป็นนักมวยโนเนมจริงๆในยุคนั้นนะครับจับไปสร้างประวัติการได้ถึงขนาดนั้นแล้วก็ทำให้ครับการชกครั้งนั้นเนี่ยต้องมีการนำเทปมาแพร่ภาพออกอากาศในภายหลังมีคุณมินัตติงครับคุณสุวัสดิ์กลิ่นเกษรให้เสียงบรรยายให้เสียงภาคย้อนหลังเราย้อนไปดูประวัติกันสักนิดหนึ่งสำหรับคู่มวยหยุดโลกในไฟนี้นะครับสมานสอจตุรงค์นั้นคือใครนะครับสมานสอจตุรงค์นั้นก็มีชื่อจริงว่าสมานศรีประเทศนะครับเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรสมานนั้นบวชเรียนอยู่แล้วก็ศึกษาในเรื่องของทางธรรมจนกระทั่งจบปริญญา3ประโยคระหว่างที่ท่านศึกษาทางธรรมอยู่ปรากฏว่าสมานนั้นไปอ่านนิตยสารมวยโลกหลังจากจบปริญญาธรรม3ประโยคก็ลาสิกขาบทออกมาแล้วเดินทางลงมากรุงเทพไปหาอาสังสุดเสียงซึ่งอาสังสุดเสียงก็คือหม่อมราชวงศ์นฤทธิ์กฤษฎากรซึ่งท่านเป็นบก.นิตยสารมวยโลกในขณะนั้นนะครับไปหาอาสังทำไมครับไปหาอาสังก็บอกว่าตนเองเนี่ยเป็นแฟนมวยโลกครับติดตามมายาวนานแล้วความใฝ่ฝันก็คืออยากจะชกมวยโลกในเมื่อเด็กมีความต้องการนะครับก็เอาช่วยสงเคราะห์ก็เลยนำสมานเนี่ยไปฝากให้กับค่ายของเฮียจิวคุณสุรชาติธีรวุฒิชูวงศ์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าค่ายสอจตุรงค์ในยุคนั้นนะครับแถวเอกมัยสมานก็เลยได้ชกมวยจริงๆจังๆนะครับได้ชกมวยสากลอาชีพจริงจังเลยในอายุ21ปีซึ่งถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าอายุค่อนข้างมากกว่าสมควรเลยทีเดียวเผอิญครับปะเหมาะเคราะห์ดีด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคที่มวยโลกเมืองไทยกำลังบูมทางเวทีมวยช่อง7สีโดยบิ๊กอึ่งคุณสมภพศรีสมวงซึ่งเป็นในสนามมวยนะจัดคัดเลือกครับเป็นมวยรอบสมานก็ไปสมัครกับเขาด้วยแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็บิ๊กอึ่งครับคุณสมภพพาไปชิงแชมป์โลกต่างประเทศเลยในรุ่น105ปอนด์รุ่นสตอเวตแต่ปรากฏว่าคู่ชกในการชิงแชมป์โลกครั้งนั้นเนี่ยนะครับคือริคาร์โดโลเปส เม็กซิกันอันตรายซึ่งถือเป็นตำนานมวยไร้พ่ายคนหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็เป็นตำนานมวยตลอดกาลคนด้วยสมานสู้ไม่ไหวครับพ่ายน็อกลงมาเพียงแค่ยกที่2ในครั้งนั้นแต่กลับมาบิ๊กอึ่งก็ยังไม่ทอดทิ้งนะครับสนับสนุนให้สมานนั้นต่อยอุ่นเครื่องทำฟอร์มแล้วก็ขยับจากรุ่นเล็กที่สุด105ปอนด์ขึ้นไปเป็น108ปอนด์ไลท์ไฟเวทจนกระทั่งสบโอกาสได้ชิงแชมป์โลกได้รับเทียบเชิญจากฮูเบอร์โต กอนซาเลสนะครับให้ไปชิงแชมป์โลกแล้วชิงทีเดียวโดยมีเข็มขัด2สถาบันก็คือสภามวยโลกและสหพันธ์มวยนานาชาติ WBC และ IBF เป็นเดิมพันด้วยซ้ำนะครับสมานถือว่าส้มหล่นเลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรครับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เสี้ยวนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรน่าติดตามครับสำหรับตอนต่อไปไม่น่าพลาดครับ